Uou, balde, bal! สวัสดีคนดูทุกคนนะคะวันนี้ปิมคำไฮจะมารีวิวเกมดราก้อนราจาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเชิญรับชมในเกมได้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในหน้าต่างของสร้างตัวละครนะคะถ้าถามว่าตัวละครของปิมนั้นสวยมากไหมก็บอกเลยว่ามีแต่คนลุมจีบปิมมาค่ะก็หน้าตาดีที่สุดสวยที่สุดในเซิร์ฟเพราะเซิร์ฟยังไม่มีใครยังเทสระบบอยู่ เข้าไปสู่หน้าต่างของการสร้างตัวละครกันเลยกู ไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมนี่ผมกำลังคลิปลุกเป็นปิมนาคำไฮอยู่เนี่ยได้ไหมอาชีพในเกมดราก้อนราจาจะมีทั้งหมด4อาชีพนะคะอย่างที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนานแล้วล่ะนะอาชีพแรกก็จะเป็นอาชีพนักรบนะคะอาชีพที่2คือฟอลคอนก็คืออาชีพปืนอาชีพที่3คือผู้ปฏิบัติการหรือนักเวทซึ่งตัวของปิมนั้นก็เล่นตัวละครตัวนี้อยู่นะคะอาชีพสุดท้ายคืออาชีพแฝดที่หลายๆคนถามหาเข้ามาในคอมเมนต์ว่าน่าเล่นจังเลยเดี๋ยวเราจะลองไปสร้างตัวละครกันนะคะดีๆแล้วดีๆรอบที่แล้วเนี่ยผมรีวิวนะครับผมอาจจะไม่ได้ครบถ้วนอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับผมวันนี้เนี่ยเลยอยากจะมาลงดีเทลนะครับสำหรับเกมดราก้อนราจานะคะ ตัวเกมอ่ะภาพสวยแล้วก็น่ารักเหมือนกับปิม ดีๆมันมีอันไหนคิ้วหนาๆไหมมีไหม ผมชอบตาอย่างนี้จังเลยครับมันน่ารักดีครับเพื่อนๆฮะตาดูเศร้าๆอะไรเงี้ยคิ้วแบบเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทรงผมก่อนทรงผมเนี่ยต้องแบบเปิดให้เห็นคิ้วเปิดโง่เฮงใช่เขาเรียกเปิดโง่เฮงนะฮะคิ้วโซ ไม่มีคิ้วหนาๆเลยโอ้ยท่านผู้ชมน่ารักกันตัวละครในเกมเนี่ยนะฮะเอาเป็นคิ้วนี้แล้ว แต่งได้เยอะมากนะครับผมลูกเล่นในเกมนะฮะเปลี่ยนสีตาได้นะครับผมหรือว่าความมันวาวในลูกตาก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะฮะอุ้ยอันนี้ดูแบบใส่บิ๊กอายเลยเพื่อนๆลิปสติกฮะลิปสติกนะนี่สามารถแบบเลือกปากได้ฮะว่าอยากจะได้ริมฝีปากแบบน้องปิมนาคำไฮหรือเปล่า นี่เลยนะคะปากแบบนี้กำลังน่ารักเลยสีเป็นสีชมพูอุ้ย very good ริมดูสวยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้ดูแบบดูเข้าที่เข้าทางเลยนะฮะเดี๋ยวขอใส่สีผมหน่อยเออให้มันเข้ากับหน้าตาสักนิดหนึ่งนะคะสีเขาทำสวยนะเพื่อนๆเห็นไหมเขามีเลเยอร์ด้วยนะเห็นไหมนี่เลือกได้นะฮะว่าจะเอาเป็นสีเข้มสีอ่อนนี่เลือกผู้ถือใส่ใจรายละเอียดนะฮะท่านผู้ชมผมเป็นปลายสีขาวๆแล้วกันงอกหน่อยๆกำลังน่ารักเลยปรับได้นะครับผมอยากได้ตัวสูงตัวเล็กนะครับอยากได้เป็นสาวแบบเจ้าเนื้อนะฮะหรือว่าเป็นแบบว่าผอมแห้งแรงน้อยนะฮะได้ทั้งหมดขนาดหัวเฮ้ยผมว่าหัวโตๆน่ารักนะเอ็นนะหัวโตๆเนี้ยตัวเล็กๆกำลังน่ารักเลยอันนี้คืออะไรอ๋อส่วนความยาวของคอฮะคอใหญ่ๆก็ดูน่ารักไปอีกแบบขนาดลำคอต้องเล็กๆเลยไหล่ยกขึ้นมาสูงหน่อยความกว้างหัวไหล่นี่กำลังดีความหนาหัวไหล่ต้องหนาๆด้วยดิมีกล้ามหน่อยนิดนึงเราสามารถเลือกขนาดหน้าอกได้ด้วยนะครับผมนี่ดุมๆแบบว่าปิมนาคำไฮ นี่เทสได้เวลาใส่เสื้อผ้านะครับผมจะน่ารักประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้มากดสร้างตัวละครให้ดูนะครับว่าเกมเนี่ยสามารถสร้างตัวละครได้แบบหลากหลายรูปแบบแบบที่เราต้องการแบบที่เราอยากได้ได้ทั้งหมดนี่เดี๋ยวไปดูตัวละครที่ผมเล่นนี่ท่านผู้ชมนะครับผมเก็บเลเวลจนถึงเลเวล40แล้วผมเล่นเป็นอาชีพนักเวทผมรับตัวเองไม่ได้ตอนนี้เราเข้าเกมไปดูนี่ตัวผมน่ารักไหมท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ไอเทมก่อนนะครับนี่โอ้โหตัวผมสวยเลยว่ะแต่ชุดมันดูสีดำมันดูมืดทะมนไปนะคะปิมคุงคำไฮรู้สึกไม่ถูกใจสิ่งนี้นี่ผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดผมมีหลายชุดมากเลยครับชุดนี่ชุดแจกหมดเลยนะผมไม่ได้เติมตังค์นะท่านผู้ชมนี่น่ารักอ่ะเข้ากับด้านหลังด้วยนะครับชุดเขาน่ารักอยู่แล้วครับตัวนี้นี่ผมใส่นี้เลยนะครับน่ารักโอ้ยชุดเขาน่ารักจังเลยอ่ะเล่นเป็นตัวโรลีนี่ยิ่งน่ารักเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะเยอะครับผมนี่เป็นชุดนักบาสเออจริงๆในเกมมีบาสให้เล่นด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้ชุดเขาเยอะอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็น่ารักอ่ะนี่เขามีแบบว่าโทนสีอื่นด้วยนะครับให้เราได้ดูนี่ย้อมสีได้ด้วยนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แต่ละส่วนเห็นไหมฮะเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดนะครับผมสวยฮะสวยนี่สีผมก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับสุดยอดว่ะดราก้อนราจาเนี่ยหนึ่งอย่างที่ต้องยอมรับกับ
ไม่ได้ปิมคุมคาแรคเตอร์ไว้สำหรับเกมดราก้อนราจาเนี่ยนะคะหนึ่งอย่างที่ต้องยอมรับเลยคือไฟล์เกมค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในเกมรวมถึงรายละเอียดในเกมเนี่ยปิมว่านะสวยงดงามเวลีกูดมากๆเลยนะคะว้าว นี่ตัวผมน่ารักจังเลยนี่ของแนวเจ้าหญิงหน่อยนะครับนี่ประดับที่คอผมไม่เห็นว่ามีอะไรบางไม่รู้อะชุดผมบางต้มหัวนี่สามารถใส่ต้มหัวให้น้องน่ารักนี่ประดับหัวฮะนี่ผมว่าเล่นเป็นตัวโรลี่อะน่ารัก น่ารักจังเลยลูกนี่ไปใส่หน้ากงหน้ากากนะครับนี่อันนี้ตกแต่งฮะอันนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นรอยสักตามตัวนะครับต้องใส่เสื้อผ้าแบบวบๆแวมๆหน่อยถึงจะเห็นรอยสักนะครับผมนี่ปีกด้านหลังฮะอุ้ยน่ารักจังเลยลูกแต่งหน้ามีหมดนะท่านผู้ชมลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมในส่วนของห้องแต่งตัวนะครับกำลังน่ารักเลยตัวผมดูดีน่ารักมากอ่ะน่ารักจังเลยลูกเมื่อกี้เราพูดถึงสนามบาสใช่ไหมท่านผู้ชมอุ้ยตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับเน่ตรงนี้สนามบาสท่านผู้ชมในเกมเนี่ยเขาจะมีจุดเหมือนเป็นจุดแอคชั่นนะท่านผู้ชมเราสามารถหยิบอันนั้นมาเล่นหยิบอันนี้มาเล่นได้ด้วยนะครับเน่เดี๋ยวผมหยิบบาสให้ดูเนี่ยพอเดินไปใกล้มันจะมีนี่ขึ้นเน่น้องจะหยิบบาสขึ้นมานะครับนี่ยินไงเฮ้ยอยู่ๆก็กลายเป็นปิมสแลมดังนี่เพื่อนๆว่าลงมาโชว์มาไม่พูดทำไมไม่ได้ใกล้เลยอีกเบ้อเดี๋ยวคอยถ่ายคลิปอยู่จะมาหน้าแตกต่อหน้าเด็กๆอย่างนี้ไม่ได้เลี้ยงมาใกล้ๆเลยปิมใกล้ๆเลยใกล้ๆนี่ยังไงก็ลงนี่โชว์ให้คนดูเห็นไปใกล้ๆยังไงก็ลงปิมโอ้มึงหลับตาชุดยังไงก็ลงปิมป้าล้างอะไรขนาดนั้นอ่ะเสียลุกเลยปิมคงทำให้นี่นอกจากเล่นบงเล่นบาสเนี่ยนะครับผมในเกมเนี่ยฮะมีปุ่มแอคชั่นให้เราได้เล่นอีกเยอะเลยเมื่อกี้มีอันนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ยังไงผมกดนี่นี่มีโชว์กีตาร์ด้วยนะมีเสียงกีตาร์ด้วยรายละเอียดเขาเพื่อนๆดูเอาดิหอมปากหอมคอเล่นอะไรเยอะเปลืองตังค์ลูกเอ้ยอย่าไปโชว์บ่อยเก็บไว้บ้างแหมตรงนี้มีตู้คีบด้วยนะครับผมตู้คีบของนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปคีบได้นะฮะหยอดเหรียญซึ่งผมไม่มีเหรียญก็อยากจะเล่นให้ดูอ่ะแต่มันไม่มีเหรียญไงน้องปิมคุงคำไฮเน่ๆๆอันนี้ตู้อะไรอ่ะของให้เล่นเยอะไปหมดเลยท่านผู้ชมหมุน1ครั้งผมมีเหรียญมั้ยปะโถผมไม่มีเหรียญไงอยากโชว์ระบบมาระบบแอคชั่นเค้าเยอะอีกหนึ่งทีเด็ดท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปแข่งรถเลยปิมคุงใส่เวนแน่มาถึงสนามขับรถแล้วนะครับบึ้น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 นี่เราสามารถเลือกรถได้นะครับผมก็สเตตัสอยู่ด้านขวานะคะโอ้ยคันนี้ก็สวยแล้วท่านผู้ชมโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ยานพาหนะสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูเอาคันไหนดีอะเอาสเตโอ้คันนี้สวยเอาคันนี้มีกูดมาอ๋อมีดงมีดิฟด้วยนะฮะอู้แต่รถผมน่ารักกว่าในนี้จริงรถผมน่ารักสุดอ่ะหลบไปตีครับสายพานงั้นดิฟนี่ไงดิฟนี่มีนายโตด้วยอยู่อันดับ3อยู่อันดับ3ดิฟโค้งๆแล้วได้นายโตดิฟอีกทีนึงโค้งๆแล้วได้นายโตอยู่อันดับ3ดิฟโค้งๆแล้วได้นายโตงึดิฟได้ในตองโอ้ยปาดดิคะปาดดิคะน้องปิมนาคำไฮกูอยู่ที่3ว่ะท่านผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ดิฟในตอดิฟไม่หนุกว่ะดิฟเฮ้ยติดปะโถได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิฟเจ๋งหมดแล้วโอ้โหโดนแซงหมดเลยอยู่ที่โลเลยค่ะน้องปิมอยู่ที่โลโอ้เวรละเขาเส้นใจทำมาเนี่ยว้าวโถมาเบรกเลยตรงนี้ได้คนหนึ่งเขาชนโถนิสัยอ่ะเอ้าไม่ทันเส้นใจอยู่ด้านหน้า fuck you เอาประมาณนี้นะในส่วนของการแข่งรถนะมีแข่งรถให้เล่นด้วยคิดดูดิโอเคตอนนี้ปิมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูในส่วนของยานพาหนะนะคะนี่เลยมีเยอะแยะมากมายเลยกูเริ่มรำคาญเสียงตัวเองแล้ว
รอบที่แล้วที่รีวิวไปเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ดูอีกหลายตัวเลยนะฮะดูรถไปแล้วใช่ไหมเรามาดูตัวบอลลูนกันบ้างดีกว่าเข้าไปที่ดัดแปลงนี่เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบบอลลูนได้นะท่านผู้ชมงานนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนสีเขาได้ด้วยนี่ไปที่พ่นสีนี่เราจะพ่นอันไหนอ่ะเราจะพ่นลูกโป่งละกันสามารถเลือกสีได้นี่น่ารักมากๆนะหรือว่าเปลี่ยนสีตรงของตกแต่งก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแจ่มไปเลยตัวมังกรนี้ก็เท่นะคุณผู้ชมไหนลองกดตัดแปลงหน่อยสิว่าจะเป็นอย่างไรปีกแบบปีกเปลี่ยนไปท่านผู้ชมเหมือนเป็นนกฟีนิกซ์เลยท่านผู้ชมฮะอยากปรับสีหน่อยอ่ะไหนๆๆๆไหนลองปรับสีปรับตรงปีกแล้วกันนะคือเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนทั้งอันนะเขาปรับเฉพาะจุดนะเห็นไหมน่ารักจังเลยไปปลายปีกลองเป็นสีเขียวดิน่ารักไปอีกแบบเนี่ยได้หมดได้หมดอันนี้เสาอากาศด้านบนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะนี่ก็เป็นในส่วนของโหมดพาหนะนะแจ่มเลยยิ่งพูดกูยิ่งเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์แม่โดนกักตัวแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้เราไปท่องโลกกันเถอะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่โตเกียวแล้วว้าวอยู่บ้านจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อต่อไปค่ะคุณผู้ชมขาเกมดราก้อนราชาเนี่ยจะเปิดวันที่27นี้แล้วนะ27พฤษภาที่จะถึงเนี่ยใครที่สนใจอยากเล่นนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะไปกดลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้ก่อนแต่บอกเลยว่าเกมสวยจริงสวยแบบสวยเวอร์สวยอลังการสวยกว่าปิมนาคัมไฮอีกไหนดูซิว่ามีที่อื่นอีกไหมให้เราได้ไปกันโอ้ไปร้านตัดผมดีกว่าช่วงนี้ผมยาวฮะเนี่ยร้านตัดผมมีกระทั่งในเกมอ่ะโอ้โหเกมสุดจริงรายละเอียดนะฮะนี่ไหนลองนั่งโอ้โหทำตัวเป็นลูกค้าเลยเป่าผมให้เดียนหน่อยมีสองฝั่งเลยนะเอ้ยรายละเอียดเขาทำดีจังเลยท่านผู้ชมดูดิไหนดูซิช่วงนี้ลิปสติกแท่งเก่าอ่ะมันจะหมดแล้วต้องซื้อใหม่ซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเกมนี้เนี่ยมีแต่แนวแบบแต่งตัวไปมาวิ่งเล่นเมืองนั้นเมืองนี้จะพาไปบวกซะหน่อยเดี๋ยวเราไปทดสอบข้ามังกรกันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาไม่มีระบบต่อสู้เลยกดออโต้ได้เลยนะเนี่ยกดออโต้ได้เลยแต่อยากกดเองมากกว่าอยากเล้าอ่ะอยากเล้าใจอ่ะแหมสามารถตีไกลก็ได้ตีใกล้ก็ได้นะฮะตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆแม่ดูผู้ช่วยก่อนดูผู้ช่วยผมซะก่อนชก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 มาฟุบกระโดดเข้าไปเดี๋ยวแปลงร่างเป็นตัวตีใกล้ฮะนี่เป็นตัวตีใกล้บวกเข้าไปลูกบวกเข้าไปลูกอุ๊ฟตึ้มโอ้ว้าวว้าวเบาเจ๊เบาดูจากทรงแล้วอ่ะไม่น่าไหว โอ้นี่แม่งมาตีดันดีเลยอ่ะเอาอะไรไม่ไหวอ่ะท่านผู้ชมโอ้ไม่ไหวอ่ะเรื่องมันไม่ลดเลยท่านผู้ชมตายค่ะพิมพ์คุ้งคำไฮบอกได้เลยว่าตายมันไม่ได้ตายนะกูตาย อ่ะก็หอมปากหอมคอนะจริงๆแล้วเนี่ยแต้มคะแนนของน้องปิมเนี่ยมีอยู่แค่15,000คะแนนที่เขาแนะนำให้ไปตีได้ดีเนี่ยมันเกือบ20,000น้องปิมก็เลยตีไม่ไหวแต่น้องปิมอยากจะโชว์นี่ก็เป็นทั้งหมดนะของเกมดราก้อนราชาก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะชอบนะแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเกมดราก้อนราชานะจ๊ะอย่าลืมเปิดวันที่27พฤษภาคมนี้แล้วนะอีกไม่กี่วันเนี้ยจะเปิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากจะเล่นกดลิงก์ด้านล่างไปเลยของพอดีจริงๆน้องปิมนาคำให้เนี่ยคอนเฟิร์มเวลี่กู๊ดเกมแจ่มพับสวยถ้าท่านยังชอบฝากกดไลค์ซับสไครช่องที่ยังไม่ลืมกดกระดิ่งเดี๋ยวขอตัวไปล้างคิ้วก่อน เจอกันคลิปต่อไปจบจบ